ี้ผลเลิศจะมาสาธิตวิธีการอ่าน IC นะครับ 0D46J ในรถ BMW E39 นะครับเป็นกล่อง EWS นะครับด้วยเครื่อง VVDI Key Pop ตัวนี้เราต้องเพิ่มในตัว EWS 3 Adapter ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการอ่านข้อมูลตัวอีกในตัว IC 0D นะครับ 46J นะครับเราทำการต่ออะแดปเตอร์นะครับ EWS 3กับเครื่อง VVDI POC เราต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสายเคเบิลตัวหนึ่งเราต้องทำการเชื่อมนะครับเชื่อมสายตรงจุดนะครับที่กำหนดไว้นะครับตรงนี้มันจะมีไดอะแกรมสามารถจะเปิดซอฟต์แวร์ VVDI POC นะครับเราเลือก Immobilizer เลือก BM แล้วก็เลือก EWS 3 K-Line 0D46J มันจะมีไดอะแกรมให้เราดูนะครับก็ต่อตามรูปนำสายเคเบิลนะครับมาเชื่อมต่อตรงจุดตรงนี้นะครับหลังจากต่ออะแดปเตอร์แล้วก็ต่อเคเบิลเรียบร้อยนะครับก็ทำการอ่านข้อมูลนะครับแล้วก็เลือก Immobilizer BMW EWS 3 K-Line อ๋ออย่าลืมนะครับไอตัว VVDI Key Pop เนี่ยเราต้องต่ออะแดปเตอร์12โวลต์ด้วยนะครับเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับวงจรนะครับต้องหาอะแดปเตอร์ที่เป็น12โวลต์จ่ายไฟเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกดรีดนะครับเครื่องทำการอ่าน IC นะครับ 0D46J นะครับเรียบร้อยนะครับไฟล์ operation success นะครับเราได้ไฟล์นี้มาเราก็เซฟไฟล์พอเซฟไฟล์เสร็จเรานำไฟล์นี้ไปโปรแกรมชิปที่ด้วยเครื่อง VVDI 2นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับว่าต้องทำยังไงอันนี้เราเซฟไฟล์ก่อนนะครับเราเซฟไฟล์นะครับโอเคเรียบร้อยเซฟไฟล์แล้วครับหลังจากอ่านไฟล์ใน IC 0D46J ในกล่อง EWS 3ด้วย VVDI POC เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาโปรแกรมด้วยเครื่อง VVDI 2นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเป็น VVDI 2นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเป็น VVDI 2มาเลือกตรง Transponder Programmer นะครับเลือกตรง Immobilizer Data 2นะครับแล้วก็เลือกรุ่น BM นะครับเราก็เลือกเป็น BMW นะครับตัวนี้เราก็เลือกเป็น EWS 3นะครับแล้วเราก็ไปเปิดจะเห็นว่า EWS 3นี่ก็เราต้องใช้ชิป7935ในการโปรแกรมนะครับเราอาจจะ IC นะครับ 0D46J นะครับนะฮะตามที่เราอ่านมาเราก็ทำการโหลด EPROM ดัมไฟล์นะครับที่เราอ่านที่เราเซฟเมื่อสักครู่นะครับจากการอ่านด้วย VVDI POP กด Openสังเกตนะครับเครื่องจะขึ้นมาเลยนะว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4โดนใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเขียนตัวที่5นะครับก็เขียนตัวที่5นำชิป793635นะครับใส่เข้าไปทำการกด make dealer key เราพรีแพร์ดีลเลอร์คีย์ซักเซสนะครับตัวนี้ก็ดอกนี้สามารถสตาร์ทได้เรียบร้อยนะครับเราก็นำชิปตัวนี้ไปประกอบนะครับเพื่อใช้ในการสตาร์ทรถจากเราโปรแกรมชิปเรียบร้อยนะครับเรานำกล่อง EWS มาประกอบนะครับนำดอกที่เราโปรแกรมแล้วใส่เข้าไปในกรอบกุญแจตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเพื่อทำการซิงโครไนซ์ปิดออนสักครู่หนึ่งครับซิงโครไนซ์สักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วปิดกลับมือออกแล้วลองสตาร์ทดูนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถสตาร์ทได้นะครับเ
ตัวรีโมทนะครับรีโมทท่านก็สามารถจะสร้างรีโมทด้วยเครื่อง VVD Key 2นะครับแล้วก็มาลงสู่แมนนวลก็กดได้นะครับเรียบร้อยก็จบขั้นตอนนะครับการ